กิจนะคะบอกว่าพี่ชีชื่นบานอ่ะซึ่งเราบอกแล้วนะว่าเขามารับตำแหน่งเขาบอกว่าพี่ชีชื่นบานเนี่ยเถียงว่าในการติดคุกละเมิดอำนาจศาล6เดือนมันไม่ใช่ความผิดอาญามันไม่ได้อยู่ในข้อห้ามพูดอุอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพูดอีกก็ถูกอีกเพราะว่าการละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเป็นความผิดมาตรา30-33ประมวลวิธีพิจารณาความทางแพ่งไม่ใช่ปออาญาแต่การเถียงแบบนี้เนี่ยมันจะใช่หรอมันเป็นการเถียงแบบทนายหาช่องโหว่แบบศรีถนนชัยเลยคือเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับความผิดในการละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยรับถุงขนมมาก่อนจริงๆสินะหรือว่าการกำหนดคุณสมบัติข้อห้ามจุกจิกเอาไว้ตัดสิทธิ์นักการเมืองที่ประชาชนเลือกแต่ในกรณีนี้เนี่ยทำให้การเถียงเนี่ยมาดูแย่ไปเลยเนี่ยมันจะเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลอึ่งไข่หรือว่าพรรคเพื่อคอนะก็ชัดเจนมากโดยสมชัยกกต.ก็บอกว่าขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีแม้สมัครส.ส.ได้เพราะว่าเกิน10ปีแต่รัฐมนตรีต้องไม่เคยถูกจำคุกมาก่อนรอลงอาญาก็ไม่ได้นะเว้นแต่ละหุโทษประมาทหรือว่าหมิ่นประมาทเท่านั้นแล้วก็บอกว่าว่าที่จริงแล้วเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจเพื่อคอทักซิโนมิกเนี่ยนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม GDP ผ่านกลุ่มทุนใหญ่ไปพร้อมกับการอุ้มคนจนด้วยถึงจะเรียกว่าวินวินหรือจะบอกว่าทำเค้กให้ชิ้นใหญ่แล้วค่อยมาแบ่งกันเห็นด้วยหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงดังนั้นเนี่ยการที่เศรษฐาไปพบกับกลุ่มเจ้าสัวเพื่อหารือแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจึงไม่ผิดอะไรหรอกแต่มันผิดตรงที่ว่าคือมึงดันไปหาเสียงว่าทลายทุนผูกขาดไงเราถึงได้บอกไงว่ามันจะตรงนี้แหละทลายทุนผูกขาดแต่คุณเข้าไปเฉลี่ยพวกเจ้าสัวทั้งหมดเลยไปร่วมด้วยช่วยกันน่ะมันไม่ใช่เป็นการทลายเพราะฉะนั้นคอแบกเข้าใจแล้วหรือยังว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะนะขอให้คิดตรงกันด้วยนะคะว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาด่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้คุณก็จะแบกต่อไปไงก็ไถต่อไปไถแบกไถแบกเพราะว่าคุณอะไรอ่ะคุณมาจากคอกอะไรเงี้ยก็คือต้องไถให้กับเขาอย่างเดียวไม่ต้องคิดคุณไม่มีหน้าที่คิดคุณมีหน้าที่แค่แบกขึ้นบ่าแค่นั้นพอนะคะแล้วต่อมาเป็นความคิดบอกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณทัศนัยเศรษฐเสรีนะคะซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะได้แสดงความคิดเห็นเนาะซึ่งทางคุณอธิกิจเนี่ยเขาบอกว่าใช่ๆเอาคารีเนี่ยละเลงหน้าตัวเองก็พอแล้วก็คือหมายถึงคุณดวงฤทธิ์เนี่ยแหละคุณทัศนัยนะอาจารย์ทัศนัยอาจารย์ปู่เนี่ยได้บอกว่าเรื่องของการรักษาสัญญาเชิญคนทั้งหลายเนี่ยไปปาคารีเพราะว่าพรรคเพื่อคอเนี่ยไปจับมือกับทางสองลุงคงไม่ใช่และไม่เหมือนกับการแพ้พนันเราต้องจ่ายผมคิดว่าอย่าไปทำการปาคารีเลยสะใจแต่โกรธเกลียดกันเปล่าๆประโยชน์ถ้าคนที่ให้สัญญาเอาไว้เนี่ยแล้วสำนึกรู้ว่าพรรคเพื่อคอที่ตัวเองนั้นแบกหรือว่าสนับสนุนนั้นเนี่ยทำไม่ถูกทางที่ดีเนี่ยคุณก็ต้องเอาคารีนั่นน่ะละเลงใส่หน้าตัวเองต่อหน้าผู้สื่อข่าวเท่านั้นก็พอแล้วกล้าป่ะล่ะดวงฤทธิ์อ่ะไหนๆก็ไหนๆแสดงความกล้าแล้วมีมองว่าอย่ามาลักไก่ว่าจะใช้ความสงสารของประชาชนเลยถ้ากล้าจริงและคิดว่าตัวเองเนี่ยผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยก็จัดการละเลงเลยไม่ต้องรอให้คนปาว่าแต่คุณจะกล้าหรือเปล่านะคะนี่ก็อาจารย์ทัศนัยก็ฝากมาแล้วก็คุณใบตองแห้งก็ฝากมาด้วยนะคะว่าดวงฤทธิ์บุญนาคควรที่จะเป็นคนทำเองต่อหน้าผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็คุณใบตองแห้งเนี่ยบอกว่าขอสละสิทธิ์ในการปาคารีเพราะไม่ใช่ว่าผมให้อภัยเขานะแต่ผมว่ามันเหม็นก็แค่นั้นเองผมไม่อยากเอาไม้ไปรันขี้ไม่อยากเอามือไปรันคารีอะไรประมาณนี้นะคะก็ต่อมานะคะก็มาดูความคิดเห็นก็มีคนเขาแสดงความคิดเห็นซึ่งคุณใบตองแห้งก็แชร์มาเหมือนกันนะบอกว่าคนหัวลุกนางแบบติ่งแดงเนี่ยกรูกันออกมาปกป้องทุนผูกขาดเชิดชูว่าเขาคือผู้จ้างงานรายใหญ่อันนี้ใช่
ซึ่งเราบอกไงว่าพวกคอแดงเนี่ยมันไม่มีความคิดอยู่แล้วไงเขาให้มันแบกมันหามแล้วมันก็แบกหามต่อไปเพราะว่าไม่เคยใช้ความคิดไงก็เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเนี่ยแหละคือผู้จ้างงานรายใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมเขามาช่วยคนรากหญ้าเราก็ว่ามันก็ขำดีนะคือคนพวกนี้ไม่รู้จักใช้ความคิดไงคุณมาทีถ้ามีอ่านชื่อผิดขออภัยนะคุณมาทีหรือยังไงเนี่ยแหละเขาบอกว่าทำให้ติ่งลิ้วล้อเนี่ยบุกไปป่วน Facebook คนอื่นเขาวุ่นวายไปหมดเลยศึกษากันบ้างคิดกันบ้างแรงงานไทยเนี่ยเป็นแรงงานนอกระบบถึง 52% หรือว่าเกินครึ่งที่เหลือเนี่ยกระจายไปเป็นรายย่อยต่างๆนะถึงกว่า3 ล้านกว่าลายเลยทีเดียวทุนผูกขาดเนี่ยมันครอบครองเศรษฐกิจเกินครึ่งก็คือ 56% แต่มีการจ้างงานน้อยมากแถมมีการลดการจ้างงานด้วยซ้ำเพราะว่าใช้เทคโนโลยีในการจ้างงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้านึกไม่ออกยกตัวอย่างเช่นกลุ่มทุนผูกขาดได้แก่สถาบันทางด้านการเงินการค้าปลีกผมเชื่อว่าเศรษฐาอึ่งไข่เนี่ยแกก็รู้แล้วแกก็มองออกแทนที่จะเชียร์ให้แกนั้นแก้ปัญหาพวกติ่งแดงคอแดงคอแบกดันสอใส่เกือกไปเชียร์ทุนผูกขาดให้มันปิดล้อมแกอีกต่างหากโคตรงองูเลยนะคะก็เนี่ยดูเอาละกันว่าเนี่ยแหละคือความชาญฉลาดของพวกคอแบกทั้งหลายมันตลกดีนะแล้วก็ต่อมานะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ของ อดีตสมช.นะคะพลโทพระดอนเนี่ยแหละเขาบอกว่าคุยกับอดีตสมช.นะคะลั่นว่าประชาชนรอคอยอย่างไม่มีความหวังกับรัฐบาลที่มีจุดยืนไม่มั่นคงนะคะก็เนี่ยแหละเขาก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าเนี่ยแหละคือผลประโยชน์ระยะสั้นเฉพาะหน้าที่ทักษิณเนี่ยเลือกที่จะทำบอกว่าพลโทพระลาดอนนะคะคนเนี้ยคือเป็นสายตรงของทักษิณแกคงเหลืออดนะที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กับทางสื่อมติชนด้วยนะบอกว่าไปได้ไม่ไกลหรอกนะคะก็นี่คือเป็นความคิดเห็นของพระลาดอนพลโทพระลาดอนนะซึ่งทางคุณใบตองแห้งเนี่ยการันตีเลยว่าพลโทพระลาดอนเนี่ยเป็นสายตรงของทักษิณนะแกน่าจะเหลืออดจริงกับไอการทำรัฐบาลอึ่งไข่เนี่ยแหละก็เห็นไหมคะว่าเนี่ยหลายๆคนเขาส่งสัญญาณออกมากันหมดแล้วเนี่ยก็มีแต่พวกคอทั้งหลายเนี่ยที่ยังแบกต่อไปตอนในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเลิกลักนะเลิกลักถ้าสมมติว่ามันล่มสลายจริงก็เลิกลักแล้วกูไม่รู้จะไปไถให้ใครละก็ตลกดีนะคะก็ฝากทุกคนได้คิดเนาะแล้วก็